เถื่ออ้าวเป็นอย่างรถคือจอดอ่ะหรือว่ารถเสียไปเฮาลงไปซอยเขียนบ่โอ้ยบ่มีรถส่งรถเสียอีหยังหรอกรถติดผู้ขาสงสัยจะมีคนแถวนี้ไม่เคยเข้ากรุงเทพอ่ะเนาะพวกเราจะได้พักที่หรูๆแบบนี้เหรอพี่โอ้โหนี่อย่าใช้คำว่าพวกเราได้ไหมเพราะว่าคนที่จะได้พักที่นี่เนี่ยมีแค่ฉันแล้วก็ครูเป๊กเท่านั้นจ้ะอ้าวแล้วพวกผมพักไหนกันนะครับเอ้าจะไปรู้ไงเรียบร้อยดีนะเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับเอาไว้เจอกันไว้เจอกันครับไปสวัสดีครับสวัสดีครับเรียนดีๆนะจ๊ะว่าแล้วไงจ่ายมาเลย200ถือว่าเจ้ากันรอบที่แล้วอ้าวงาเนี่ยว่าแต่ครูเป๊กอะนะพักร้องคนใหม่อีกแล้วอะประจำของเขาโอ้โหขึ้นห้องแล้วแบบแล้วดูมายุลาสิติดยิ่งกว่าปลาหมึกอีกอย่างนี้นะเดาไม่ยากเลยว่าดาวลูกคนต่อไปจะเป็นใครโอ้โหไม่ไกลไม่ไกลแน่นอนไม่ไกลไม่ไกลแน่นอนไปขึ้นรถขึ้นรถไปขึ้นรถไปเดี๋ยวปิดประตูฮะเร็วเร็วสิเข้าไปได้ยังไงวะมันอายที่ไหนแล้วมันไม่เคยอายคนอย่างเงี้ยตรงนั้นเลยนะตรงนั้นเลยเข้าห้องเลยคนเยอะแยะนะเป็นร้อยอยากจะคุยใจมันกล้าใจมันกล้าเอ้ยนี่ใจได้ไงใจได้ของนี้คนมันต้องใจถึงน้องดาวจ๊ะคืนนี้นอนที่ไหนจ๊ะก็ยังไม่มีที่นอนเลยจ้ะก็คิดว่าทางค่ายจะมีให้อ่ะนี่ไม่ได้บอกเขาเหรอเองด้วยใช่ไหมใช่จ้ะนั่นสองคนคิดเลยโอเคเอาลักนั้นก็คืนนี้นอนที่นี่กันเนาะฮะพี่จะให้นอนที่นี่เหรอไม่เป็นไรจ้ะพี่พวกผมอยู่ได้สบายมากเลยแค่มีที่ให้พวกผมซุกหัวนอนก็โอเคแล้ววันเนี้ยนอนที่นี่ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันอีกทีแล้วพรุ่งนี้เช้าเนี่ยอย่าตื่นสายนะเดี๋ยวมีคนเข้ามาใช้ห้องโอเคจ้ะไปแล้วนะขอบคุณครับพี่ฝันดีนะจ๊ะโอ้ยนี่อย่างนี่ชีวิตนักห้องฝึกหัดมือแหลกต้องมาพอตั้งสี่นั่งล่อเพลินกับสี่ห้าชั่วโมงนั่งรถมาก็เหนื่อยพอตายแล้วดูต้องมานอนห้องเก็บของอีกโอ้ยโอ้ยเอานะไหนๆก็เลยมาแล้วนอนฟูกอินนี่มีบ้านดีๆป่ะมักมักมานอนพื้นแข็งๆกรุงเทพโอ้ไม่ได้กี่ฝุ่นกันดาวนอนนี่เด้อนอนทั้งโซฟาเดี๋ยวเฮาสิปูสานอนข้างล่างเนาะสินอนได้บ่อืมมาลองเบิ่งมาลองเบิ่งเอ้าเออคนนิ่มอยู่ดิเออ
ก็พ่อไปวัดไปว่าได้อยู่ไปวัดไปว่าอย่างนี่มันห้องเก็บของเข้าก็แค่บอกเปรียบเปยบอกจ้าพูดอยู่แล้วเมาเล่นนำซื้อแต่ก็โชคดีที่แผนมานำคันแผนบ่มาด้วยนี่เห่าแย่คักๆนอนกันเถอะอ้าวเดี๋ยวๆบ่อาบน้ำบ่บ่นี่สิบอกให้เด้อคนเฮาคันจิตใจสะอาดน้ำบ่ต้องอาบก็ได้โอ้เหรอจ้ะโอ้แต่คันเป็นนางมยุรามันต้องอาบน้ำสัก10เถื่อโอ้เฮานี่ปากข้อหลอดหลายเนาะก็นิดน้อยป่ะเมื่อยหรอกก็สั่นจิตใจเฮาก็สะอาดกันโอ้ยมักสักแห้งด้วยเอ้ยนอนกันนอนสนามปิดไฟก่อนโอ้ยชีวิตเนาะไหวพาก่อนก็สิเป็นสุขมันเป็นความทุกข์ที่บอกลาเธอให้ใจหักก็สิหักปนเจ็บเจ็บก็สิเก็บนั้นใจฝันดีเด้อหนีไปก็เลยต้องซ้อมเดิมจำอยู่ที่เดิมสดาวสดาวเป็นไรลูกไปไหนพี่สดาวใจเย็น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 ฟังฟังพี่ก่อนลูกไปไหนพี่สดาวใจเย็น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 ลูกไปไหนฟังพี่ก่อนนะฟังพี่ก่อนนะลูกฉันนะพี่ลูกฉันนะลูกอะพี่ใจเย็นใจเย็นสดาวใจเย็นใจเย็นพี่ก่อนนะฟังพี่ก่อนนะลูกฉันอยู่ตรงไหนอะคะอยู่ตรงมุมตู้ด้านซ้ายมือเลยค่ะก็บอกแล้วไงว่าลูกอะไม่ได้หายไปไหนแล้วเขาจะปลอดภัยไหมคะเดี๋ยวให้เด็กอยู่ในตู้อบไปก่อนนะคะเพราะว่าคุณแม่คลอดก่อนกำหนดค่ะลูกฉันจะปลอดภัยใช่ไหมทางเราจะพยายามดูแลเต็มที่นะคะช่วยตอบให้มันดีกว่านี้ได้ไหมครับเป็นแบบเนี้ยมึงมาเมนความผิดของเจ้าดอกเจ้าเนี่ยก็อย่าคืดหลายเด้อลูกเด้อใช่พี่ลูกพี่อยู่ในท้องนานเกินไปจะเบื่อก็เลยรีบออกมาก่อนไงยังไงก็เป็นความผิดของพี่อยู่ดีอ่ะฉันไม่ได้ดูแลตัวเองเลยอ่ะเออจังสันด้วยล่ะลูกพี่อย่าร้องไห้สิเดี๋ยวประคำหน่อยมันก็ออกมาแข็งแรงแล้วเนาะอย่าร้องสิจ๊ะนะครับเดี๋ยวผมขอย้ายสะเดาอะไปอยู่ที่โรงพยาบาลใหญ่ประจำจังหวัดได้ไหมครับอ้าวเป็นอย่างล่ะคือที่เนี่ยผมดูแล้วว่าเครื่องมือมันไม่ค่อยพร้อมให้ไปอยู่ใกล้หมอเก่งๆน่าจะดีกว่ามันสิง่ายได้อีหลีบอกเทื่อที่แล้วพอป่วยก็ยังบ่มีเตียงคนไข้วางเลยพอดีผมรู้จักกับลูกผอ.ครับก็เดี๋ยวผมลองคุยดูข้าสั่นก็แล้วแต่สะเดามันซะ
หน่อยมาครั้งหน่อยก็แข็งแรงด้วยกันเล็กนิดเดียวเองแม่ชักหน่อยมันกับตู่ไงล่ะเขาคิดว่ามูเขาต้องบอกทหารแน่เลยว่าเขาหนีทหารมากอ่ะเอ้าคนที่ตามในป่านนั่นติเอ้าบ่ได้ยินบักยอดมันบอกบ่พวกทหารน่ะสะกดรอยตามเก่งคือหยังหาลับโทรศัพท์ไปนะเพราะผมรู้แล้วว่าเขาอยู่ไสอ่ะ